ัญหาที่พบบ่อยสำหรับคนใส่นาฬิกาของแท้หรือของปลอมนาฬิกาบางรุ่นน่ะมันเป็นออกแบบมาสายผ้านาโต้หรือว่าประเทศสายหนังจะมีปัญหาเรื่องนี้เยอะต้องเปลี่ยนใช่ครับต้องเปลี่ยนเลยครับสวัสดีครับเซียนครับวันนี้เราจะมานั่งคุยกันว่าปัญหาที่พบบ่อยสำหรับคนใส่นาฬิกาครับวันนี้ผมได้เตรียมข้อมูลของทางบริษัทของผมนะครับ Customer Service ลูกค้าเนี่ยเขาเจอปัญหาอะไรที่ลูกค้าตั้งคำถามบ่อยๆดูคลิปนี้คุณจะได้มีภูมิในการที่รับมือกับปัญหาตรงนั้นได้ด้วยตัวเองเขาบอกว่าวันนึงรู้สึกว่าเฮ้ยขนาดหน้าปัดมันไม่พอดีกับแขนเราอันนี้ผมว่าเกิดขึ้นกับทุกอุตสาหกรรมเลยนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นอะไรเดินการแต่งตัวเพราะข้อมือเราขยายได้ใช่ครับบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาที่นาฬิกาเป็นปัญหาที่ตัวเรามันเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ว่าถ้ามันมีปัญหาข้อนี้ขึ้นมาเราก็ต้องมาคุยกันว่าเราควรจะเลือกขนาดหน้าปัดยังไงให้ตรงกับเราครับเราจะแขนเล็กแขนใหญ่กระดูกเล็กกระดูกใหญ่แบบนี้ถ้าเป็นข้อมือผู้หญิงก็จะอยู่ที่ประมาณ14ถึง17ใช่ครับประมาณนี้เซนติเมตรนะมันก็มีไซส์เลือกแต่มินิยันไซส์บอยผู้หญิงหรือใส่ไซส์คิงด้วยนี่ครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ว่าถ้าผู้หญิงข้อมือใหญ่มากๆใส่จิ๋วเกินไปก็จะดูเล็กเกินไปคนข้อมือเล็กใส่ใหญ่อ่ะยังไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่ที่แนะนำนะสำหรับคนข้อมือใหญ่ผู้หญิงนะครับเริ่มที่บอยไซส์ไปเลย30มิลขึ้นไป32 36 39เนี่ยผมเจอคนใส่40ก็เยอะนะใช่ๆเดี๋ยวนี้ผู้หญิงใส่40เยอะแต่ผู้หญิงอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้หรอกผมว่าจริงๆแล้วผู้ชายข้อมือคุณผู้ชายเนี่ยเริ่มตั้งแต่15 16ก็คือคนกระดูกเล็กข้อมือเล็กเริ่มที่16อ่ะอย่างบางคนที่ผมรู้จักข้อ15นะแล้วก็ไปแม็กซิมัมที่22เลยเพราะผู้ชายมีความกำยำตัวใหญ่ว่า20ของผมนี่ 18.5 ถ้าเป็นผมแนะนำนะผมแบ่งเป็นส่วนๆแล้วกันเพราะว่าถ้าจะเอาทุกไซส์ข้อมือเลยอ่ะมันละเอียดเกินไปต่ำกว่า17ควรจะใส่หน้าปัดไซส์39ลงไปเพราะถ้าเกินปุ๊บจะเริ่มรู้สึกใหญ่อันนี้คือมาตรฐานนะมาตรฐานแต่ถ้าเกิดคุณข้อมือสัก19ลงไปก็ประมาณสัก41หน่อย40ต้นๆ42มิล43มิลกำลังสวยตัวผมเนี่ย 18.5 ผมจะเลือกหน้าปัดประมาณ41 42ส่วนคนที่ข้อ20ขึ้นไปก็พยายามเลือกสัก44มิลใช่ครับหรือว่าโอเวอร์ไซส์ไปเลยก็ได้อันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่สไตล์การแต่งตัวนะเพราะว่านาฬิกาทุกประเภทเนี่ยก็ไม่ได้มีหน้าปัดให้ไซส์ใหญ่ๆแบบนี้ใช่อย่างเช่นพวกเดสวอทเนี่ยมันจะไม่เลือนใหญ่มากมายแต่ถ้าเป็นสปอร์ตจะเลือนใหญ่หน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมด้วยใช่นี่แนะนำจากประสบการณ์ที่ผ่านมือเรามาเยอะเนาะก็แนะนำว่าถ้าเป๊ะๆเลยไปลองที่ช็อปเลยไปลองอันนี้คือเป๊ะแน่นอนถึงแม้คุณไม่ตัดสินใจซื้อที่ช็อปอะแต่คุณสามารถเข้าไปลองสวมได้ข้อ2ฮะปัญหาเรื่องของความยาวสายนาฬิกากับข้อมือแล้วก็หาซื้อข้อมือเพิ่มไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นกลุ่มนาฬิกาพวกมือ2ป่ะเพราะว่ามาแบบอุปกรณ์ไม่ครบนาฬิกาถ้าเกิดคุณไปซื้อตามช็อปเนี่ยเขาจะให้ข้อมาที่ราวๆ22ซมแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มนาฬิกามือ2ในบางครั้งมันไม่ได้มาครบดูดีๆว่ามาครบไหมตัวข้อเขาได้มาเท่าไหร่แล้วคุณต้องเมคชัวร์ว่าข้อมือคุณน่ะเท่าไหร่สำคัญสุดเลยต้องทราบข้อมือตัวเองวิธีการวัดก็ใช้สายวัดทั่วไปนี่แหละแล้วก็ให้มันหลวมๆนิดๆหรือว่าเวลาก่อนซื้ออ่ะผมแนะนำว่าให้เผื่อไว้หน่อยอย่างเช่นคุณวัดได้ข้อมือ18คุณควรจะซื้อสัก19 20อันนี้มันเป็นวิธีการป้องกันแต่ถ้าพูดถึงวิธีการแก้เนี่ยการหาซื้อข้อไม่ได้ต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นรุ่นที่หลุดการผลิตไปแล้วหรือว่าร้านซ่อมนาฬิกาไม่มีข้อรุ่นนั้นจริงๆอันนี้ก็ต้องทำใจนิดนึงค่อนข้างยากอาจจะต้องเปลี่ยนสายไปทั้งเส้นเลยใช่ครับซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้แบรนด์มากก็ไม่แพงเท่าไหร่ครับหรือไม่เปลี่ยนไปสายหนักหนังแท้ก็เส้นประมาณ 800,000 กว่าบาทหรือถ้าปัญหาของคุณคือข้อไม่พอเนี่ยบางรุ่นก็สามารถยังสั่งที่เซอร์วิสช็อปได้อย่างเช่นแพ็คไตโก้หรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีการเซอร์วิสข้อได้ข้อที่3นะเขาบอกว่ามีเหงื่อออกเยอะทำให้สายนาฬิกาเนี่ยเหม็นหรือเป็นคราบแต่ควรใส่หนังเลยสายผ้าสายผ้านาโต้หรือว่าประเทศสายหนังจะมีปัญหาเรื่องนี้เยอะทำยังไงอ่ะนี่ทำไงดีโอแนะนำว่าเปลี่ยนไปใส่รับเบอร์ดีกว่าจะมีสายรับเบอร์ที่ด้านนอกเย็บหนังอันนั้นช่วยได้เยอะมากผมแนะนำงี้ใส่เสร็จแล้วเนี่ยทำความสะอาดมันบ้างอาจจะใช้กระดาษหรือผ้าอะไรเงี้ยคอยเช็ดทำความสะอาดมีแปรงแห้งๆเนี่ยคอยปัดคราบเกลือคราบเหงื่อแล้วหน่อยเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกที่เป็นน้ำยาครีนพวกสายหนังสำหรับสายหนังโดยเฉพาะแต่ก็ต้องดูแบบว่าไม่ทำลายหนังนะต้องดูแบบดีๆที่สำคัญเลยต้องทำให้มันแห้งตอนใช้ยังไม่เป็นไรแต่ตอนกลับมาวางไว้พักทำความสะอาดต้องให้มันแห้งพยายามวางไว้ที่ที่มันผ่านลมหน่อยแห้งหน่อยจะดีมากหรือไม่ก็เปลี่ยนสายไปแบบที่น้องเต๋าบอกเลยหรือประเภทสายผ้าที่ซักได้นะต้องบอกก่อนเดี๋ยวคนไม่เข้าใจว่าใส่นาฬิกาสายนาโต้สายผ้าแล้วเลอะเหม็นทำไงสายผ้าซักได้ต่อให้คุณไม่เอาไปซักเนี่ยสายผ้าก็มีโอกาสซีดอยู่แล้วใช่ครับแปรงสีฟันที่ผมบอกนี่แหละน้ำสบู่ธรรมดาเนี่ย
เสร็จแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ไดร์เป่าให้แห้งช่วยเรื่องยืดอายุการใช้งานแล้วก็ลดกลิ่นเหม็นด้วยนะครับข้อต่อไปเขาบอกว่าการใช้งานที่หนักเกินไปตามการทำงานไม่เหมาะกับนาฬิกาที่ใส่ในวันนั้นๆเขาเรียกว่าไงดีอะนาฬิกาบางรุ่นน่ะมันเป็นออกแบบมาผมจะใส่ไดเวอร์วันนี้ใส่ไดเวอร์วอชมาเป็นนาฬิกาดำน้ำนาฬิกาดำน้ำนี่ก็เหมาะกับกิจกรรมทางน้ำตัวเรือนที่ดูสปอร์ตอาจจะปะทะได้มีความแข็งแกร่งแต่นาฬิกาบางประเภทมันเป็นเรสวอชเป็นเรือนบางๆมันเป็นแบบหรูๆอะสลิมเงี้ยคุณจะเอาไปปะทะกับสิ่งอื่นๆมันก็ไม่ไหวทนน้ำทนแดดทนฝนก็ไม่ไหวต้องเลือกนาฬิกาให้เหมาะกับกิจกรรมแต่ละวันของเราด้วยผมแนะนำว่าเมื่อคุณจะต้องเผชิญกิจกรรมที่ทำร้ายนาฬิกาถอดเก็บสมมุติว่าถ้าผมใส่สายหนังตัว Perpetual Calendar มาเนี่ยกันน้ำได้50สมมุตินะมันเป็นหรูอ่ะเขาจะไม่เน้นกันน้ำลึกแล้วผมไปเที่ยวทะเลเงี้ยผมเก็บดีกว่าและใส่หนังไม่เหมาะกับลูกน้ำไม่เหมาะให้เลือกกิจกรรมให้เหมาะกับนาฬิกาแล้วก็เลือกนาฬิกาให้เหมาะกิจกรรมถ้าเกิดเลือกไม่ได้จริงก็เก็บครับบางคนเนี่ยใส่ซับมารีเนอร์ทั้งๆที่มันเป็นรุ่นดำน้ำนะเจอทะเลเขายังเก็บเลยห่วงแหนมันห่วงอ่ะมันไม่ได้แต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยส่งล้างเครื่องส่งปัดเงาหรือทำความสะอาดด้วยตัวเองอันนี้ก็จะช่วยให้นาฬิกาสวยขึ้นเดี๋ยวนี้มีน้ำยาสำหรับเช็ดสายให้สายสเลทมันเงามากขึ้นเฉพาะเรื่องของบอดี้กับตัวสายส่วนเรื่องกลไกเนี่ยถ้าเป็นนาฬิกาสปอร์ตกับนาฬิกาไดเวอร์มันแตกต่างอยู่แล้วพยายามเลือกให้เหมาะกิจกรรมแล้วกันนะฮะต่อไปบอกว่าการเก็บรักษานาฬิกาไม่ถูกวิธีหลายคนพอมันใช้ไปเรื่อยๆพอเราเลิกเหินนาฬิกาเนี่ยมันก็จะวางไว้ครับบางทีแค่วางก็หล่นแล้วอะวันแรกที่ได้นาฬิกามานะโอ้ลูกโอ้วางเอาสายตึงเรียบต้องมีกำมะหยี่รองพอเราไม่ถนอมมันแล้วอะเราก็เริ่มที่จะไม่เก็บรักษามันแบบถูกวิธีนาฬิกามันมีหลายประเภททั้งระบบถ่านระบบออโตเมติกระบบไขลานระบบไฮบริดโซล่าคือมันมีระบบให้เยอะแยะมากมายวันนี้เรามาขยายความกันครับผมบอกให้ง่ายสุดนาฬิกาคอร์สระบบถ่านคุณไม่ต้องดูแลมันเลยวางไว้เฉยๆแต่ถ้าถ่านหมดต้องเปลี่ยนใช่ครับต้องเปลี่ยนเลยครับเพราะในถ่านอะมันมีน้ำกรดถ่านที่มันหมดอายุตั้งไว้นานอะไม่จะเยอะออกมาแล้วถ่านนาฬิกาก่อนจะหมดอะมันเป็น10ปีแล้วแล้วพอหมดปุ๊บอะอาจจะไม่นานนะที่น้ำกรดมันจะไหลออกมาพอมันไหลออกมาเจอเครื่องปุ๊บขาดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของคอร์สมีอย่างเดียวครับแบตหมดคือเปลี่ยนแต่ถ้าเป็นไขลานล่ะถ้าเป็นออโตเมติกล่ะการเก็บรักษาคืออะไรการเก็บรักษาจริงพวกระบบออโตเมติกมันต้องมีกล่องเก็บนาฬิกาโดยเฉพาะเลยเป็นกล่องหมุนเพื่อให้กลไกของออโต้เนี่ยมันเดินตลอดเวลาเข้ากับว่านาฬิกาออโต้อะทำงานดีกว่าไม่ทำงานแน่ๆใช่กลไกมันซับซ้อนมากพอมันไปตั้งทิ้งไว้เป็นเดือนเนี่ยมันเกิดการฝืดเคืองเพราะว่าเคืองมันไม่ถูกการขยับขยื่นเขาก็เลยผลิตกล่องหมุนนาฬิกาออกมาเพื่อให้นาฬิกาของคุณน่ะมันเก็บพลังงานไปเรื่อยๆมันก็คือเครื่องจักรผมว่านะมันเป็นทุกอย่างแหละรถคุณจอดทิ้งไว้อะก็ไม่ดีลองจอดไว้ได้5เดือนดิติดเครื่องก็ไม่ได้แล้วนาฬิกาก็เหมือนกันที่พูดถึงแมชชีนที่เป็นตัวออโตเมติกนะส่วนประเภทเมนวลล่ะสำหรับคนเก็บนาฬิกาไขลานนะขยันหน่อยต้องขัดใส่ใจครับมันคลาสสิกแต่มันต้องพึ่งกำลังคนมันมีหลากหลายนะครับบางตัวเก็บพลังงานได้50บางตัวเก็บพลังงานได้3วันบางตัวเก็บพลังงานได้8วันคุณก็ต้องตามนั้นนะคุณต้องขยันเปิดออกมาขึ้นลานช่วยเขาหน่อยแต่ไม่ใช่ว่านาฬิกาฉันหยุดเดินแล้ววิตกจริตมันไม่ต้องขนาดนั้นเพียงแต่ว่าในทุกๆวันที่คุณผ่านไปเห็นมันน่ะคุณไปช่วยมันหน่อยส่วนระบบพวกโซล่าหรือไฮบริดต่างๆพวกนี้ใช้พลังงานแสงครับแค่ดึงสลักพยมออกมา2ล็อกเพื่อคอร์สการทำงานนะเสร็จแล้วตั้งไว้ที่มีแสงถึงในบ้านที่แห้งและเย็นและมีแสงถึงตั้งไว้เลยครับพวกนี้มันจะชาร์จพลังงานไปเรื่อยๆเรามาใช้งานทีนึงนี่อยู่ได้หลายเดือนสตาร์ทก็ประมาณ6เดือนเก็บพลังงานนะได้ถึง6ถึง8ถึง10เดือนแล้วแต่ฟังก์ชันรุ่นที่แยกละเอียดมากเลยนะทั้งถ่านทั้งออโต้ทั้งเมนนวลทั้งโซล่านะนี่คือวิธีการเก็บอย่างถูกต้องครับต่อไปครับนาฬิกาน้ำเข้าเป็นฝ้าส่วนใหญ่เราจะเจอในพวกนาฬิกามือ2อายุการใช้งานมือ1ก็เป็นได้จะพูดก่อนนาฬิกามือ2กับมือ1มันต่างกันไงถ้าเป็นมือ1เนี่ยการใช้งานยังไม่มีเต็มระบบมากกว่าแต่ถ้าซื้อมือ1มาใช้แล้ว2ปีอ่ะถ้า2ปีก็มีโอกาสก็มีโอกาสมันต้องอยู่ที่ว่ามือ1เนี่ยแม่งเพิ่งออกมาเลยมั้ยหรือว่าเอ้ยผมซื้อมือ1มาแต่ผมซื้อมา3ปีแล้วมันก็ไม่ต่างกับมือ2นะต่างเพราะนาฬิกาเค้าไม่ได้ใช้อะไรพิลั่งพิเลนหรอกก็ใส่ขึ้นมือไปวันๆก็นั่นเองแต่มันมีโอกาสเสื่อมได้เนื่องด้วยความร้อนความชื้นการใช้งานกิจกรรมหลายๆอย่างผมแนะนำแบบนี้ไม่ว่าคุณจะซื้อนาฬิกามือ1หรือมือ2มาถ้ามันขาดการใช้งานมาแล้วมันสามารถนำไปตรวจทดสอบการกันน้ำได้ได้ครับค่าใช้จ่ายไม่เยอะไปตามศูนย์บริการหรือร้านช่างที่มันเป็นร้านใหญ่หน่อยเขาจะมีเครื่องเป็นแท่งแก้วแบบนี้แล้วใส่นาฬิกาลงไปแล้วเป็นแรงดันอ่ะ
ตามความสามารถของนาฬิกาคุณไดเวอร์ได้300 500 1,000 รุ่นธรรมดาได้50ได้101แล้วแต่2คือการเปลี่ยนอะไหล่ซิลยางกันน้ำซิลยางกันน้ำผมมองว่าสัก5ปีก็ควรเปลี่ยนแล้วนะควรครับถ้าใช้จ่ายไม่เยอะแล้วแต่ยี่ห้อแล้วกันควรเปลี่ยนซิลกันน้ำและทดสอบทุกๆ5ปีถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นคลิปการทดสอบนาฬิกากันน้ำดูคลิปก่อนหน้านี้เราไปดูคลิปได้นะอันนั้นทดสอบแบบของจริงเลยถ้าพูดถึงการกันน้ำหรือน้ำเข้าหรือฝ้าขึ้นถ้ามันขึ้นแล้วเนี่ยอันดับแรกนะวิธีแบบชาวบ้านสุดและใช้งานได้จริงถังข้าวสารใช้ได้จริงครับโทรศัพท์ใช่ไหมเรื่องนี้ใช้ได้จริงเพราะข้าวสารเนี่ยมันเป็นตัวดูดความชื้นอย่างดีมากๆถ้าคุณเปิดฝาหลังได้ด้วยยิ่งดีเลย2คือคุณไปซื้อขนมตามร้านสะดวกซื้อครับที่มีซองกันชื้นแกะซองออกมาแล้วก็ใส่นาฬิกาลงไปอันนี้ก็ช่วยได้3ก็คือเรื่องของการใช้ไดแต่ไดต้องไดที่ไม่ร้อนนะอุ่นๆพอได้และอย่าจ่ออยู่ที่เดียวเป่าไปเรื่อยๆทั่วๆหรือการเปิดฝาหลังฝาหลังก็จะมีหลายแบบมีฝาน็อตมีฝาเกลียวมีฝาสลักต้องใช้เครื่องมือที่ถูกต้องไม่งั้นฝาหลังพังมันจะเกิดรอยได้แต่สุดท้ายเลยไปหาช่างส่งให้ผู้เชี่ยวชาญไปหาช่างแล้วก็เปลี่ยนซีลกันน้ำไปเลยในตัวก็ไปลองเอาแล้วกันข้าวสารที่บ้านดีสุดเรื่องต่อไปครับไม่รู้ฟังก์ชันนาฬิกาตัวเองคือซื้อมาเพราะ1สวยชอบ2แหมราคาโปรโมชั่นเราเข้าใจแต่ไม่รู้จักเลยว่าฟังก์ชันนาฬิกาเราทำงานยังไงมาถึงปุ๊บเฮ้ยมันเรียนไงวะเข็มอะไรอันนี้ก็เข็มอะไรมันมีเข็มเยอะเหลือเกินยิ่งถ้าเป็นมือใหม่ที่ไม่ได้ศึกษานาฬิกาเนี่ยงงแน่นอนเข็มอะไรเยอะแยะก็ดูแค่เวลาดูแค่วันที่ไหมนาฬิกามันมีกี่ประเภทครับเอาแบบเบื้องต้นไล่เลยแล้วกันโครโนกราฟคือระบบจับเวลาระบบจับเวลาบางคนก็จะไปสับสนกับตัวมัลติฟังก์ชันเนาะแล้วก็มีตัว GMT World Time อันนี้ก็จะเป็น4เข็มแล้วก็ Official Calendar เนี่ยงงแล้วคนดูบางทีเขาไม่ทั่วแล้วเอาง่ายๆก่อนเมื่อคุณไม่รู้ว่ารุ่นนาฬิกาคุณทำอะไรได้บ้างแล้วเราต้องทำไงอ่ะเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเข้า Google ก่อนนะครับเอารหัสรุ่นน่ะไปดูก่อนว่าแท้จริงแล้วอ่ะนาฬิกาที่คุณใส่อยู่น่ะมันเป็นรุ่นอะไรความสามารถคืออะไรเสร็จแล้วเอาหน้าปัดมาดูเทียบว่าอ๋อเป็นระบบจับเวลาจับเวลาก็จะมีวงแหวน3 4วงในหน้าปัดเขียนว่าโครโนกราฟอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมบอกว่ามัลติฟังก์ชันถ้าเป็นมัลติฟังก์ชันจะเป็นแบบบอกเวลา24ชั่วโมงเป็นวงเล็กแล้วก็เป็นวันกับวันที่ซึ่งเป็นแบบเข็มหรือว่าเป็นตัว GMT เข็มที่4บอกเวลาประเทศที่2ครับแล้วมันตั้งยังไงมันบวกลบเวลายังไงคุณต้องเสิร์ชข้อมูลก่อนว่านาฬิกาคุณน่ะทำหน้าที่อะไรได้บ้างเสร็จแล้วค่อยไปขยายความว่ามันทำยังไงที่ตรงนี้ผมก็ว่าเราน่าจะทำคลิปบอกว่าวิธีการตั้ง GMT เป็นยังไงจริงๆผมทำส่วนตัวอยู่แล้วเดี๋ยวมาทำย่อยให้หลายๆคนน่าจะอยากรู้แต่ถ้าพูดวันนี้เดี๋ยวคลิป2ชั่วโมงเซิร์ชก่อนแล้วระบุก่อนครับว่าฟังก์ชันนาฬิกาคุณน่ะมันเป็นประเภทไหนเสร็จแล้วคอมเมนต์มาถามเราได้เลยเดี๋ยวผมอัดคลิปส่วนตัวไปให้เลยอันดับต่อไปครับการปรับตั้งเวลาข้ามวันช่วงเวลา 3:00 น.ถึง 3:00 น.อันนี้บางคนไม่รู้ว่าการตั้งเวลาเนี่ยสำคัญนะมันไม่ใช่ว่าฉันอยากจะตั้งวันที่และเวลาตอนไหนก็ได้เทคนิคง่ายๆก็คือว่าสมมุติมันเป็นระบบ12ชั่วโมงแล้วเราไปตั้งวันที่กับเวลาเนี่ยมันไม่รู้ว่า12ชั่วโมงเนี่ยมันคือ12ชั่วโมงเช้าหรือ12ชั่วโมงดึกกลไกมันก็เดินไปของมันน่ะทีนี้มันมีข้อห้ามอยู่ถ้าคุณอยากจะให้เครื่องนาฬิกามันไม่เออร์เลอร์มันไม่งงมันไม่ก้องเนี่ยคุณจะต้องตั้งเวลาเป็นตามโซนด้านล่างหน้าปัดครึ่งบนห้ามยุ่งเวลามันอยู่ครึ่งบนน่ะคุณอย่าไปตั้งวันที่ให้มันตั้งวันที่ช่วงครึ่งล่างหรือว่าถ้าเกิดคุณอยากจะตั้งวันที่เนี่ยให้คุณปรับเข็มเวลามาอยู่ที่โซนล่างนาฬิกาก่อนใช่ครับเสร็จแล้วค่อยเลือกวันที่ก่อนหน้าวันปัจจุบันเก็ทไหมสมมติวันนี้วันที่4ตั้งเป็นวันที่3แล้วค่อยเลือกมาปรับเวลาให้มันไปครบเที่ยงคืนปุ๊บเป็นวันที่4แล้วค่อยตั้งเวลาปัจจุบันอันเนี้ยคือวิธีการตั้งเวลาที่แบบคอมพลีทที่สุดรักษาตัวเครื่องดีที่สุดอันนี้ง่ายครับเก็บไว้ใช้นะฮะอันต่อไปของแท้หรือของปลอมคำถามยอดฮิตสุดๆถ้าซื้อบนช็อปอันนี้มันไม่มีคำถามไม่มีคำถามประเด็นคือพวกคุณไม่ได้ซื้อบนช็อปเพราะพวกคุณต้องการส่วนลดพิเศษต่างๆช้อปปิ้งออนไลน์อย่างเช่นแพลตฟอร์มสีส้มสีเหลืองสีแดงสีอะไรก็ตามที่คุณไปดูหรือช่องทางไลฟ์สดต่างๆสิ่งแรกคือคุณต้องซื้อกับแหล่งที่การันตีของให้คุณได้หมายความว่าเขารับผิดชอบถ้าปลอมแล้วคืนเงินปลอมมาคืนเงินต้องมีที่มาที่ไปมีเครดิตการขายที่น่าเชื่อถือมีระยะเวลาที่ยาวนานมีการดูแลเซอร์วิสหลังการขายที่ดีอย่าสักแต่ว่าซื้อถูกอันตรายมากนะบางครั้งมันไม่ใช่แค่แท้หรือปลอมบางครั้งมันคือปัญหาตัวเครื่องตัวเรือนนู่นนี่นั่นส่วนถ้าใครที่สามารถซื้อช็อปได้ตามเทศกาลตามส่วนลดซื้อช็อปได้เลยครับสบายใจแน่นอนเรื่องต่อไปครับกระจกนาฬิกาเป็นรอยแตก
เป็นไปได้กระจกขอบบินแต่การใช้งานมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันถึงกระจกอย่างนี้ก็มองว่าไงณปัจจุบันนี้ถ้ากระจกมันมีรอยเราก็สามารถจัดการด้วยตัวเองได้มีน้ำยาเช็ดรอยมันช่วยได้จริงไหมช่วยได้ครับแต่ว่าเราต้องดูก่อนว่าวัสดุที่อยู่ล้อมรอบนาฬิกาเราเหมาะกับน้ำยาตัวนี้หรือเปล่าอ๋อเพราะมันไม่ได้มีแค่กระจกใช่ครับมันมีขอบเบเซลมันมีขอบตัวเรือนอีกบางตัวมันเป็นสเลตบางตัวมันเป็นฟิล์มก็ต้องอยู่ที่ว่าน้ำยาที่คุณจะเอามาใช้มันช่วยได้ไหมใช่ครับสองต้องรู้เลยว่ากระจกคุณเป็นกระจกประเภทอะไรใช่ครับเพราะกระจกบางประเภทก็ทำไม่ได้ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวต้องเปลี่ยนอย่างเดียวถ้าคุณไม่มั่นใจกับสิ่งที่คุณกำลังจะลองทำก็ส่งช่างให้ดูแลผมแนะนำว่าการเป็นรอยของกระจกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ถ้าคุณเลือกใช้นาฬิกาที่ไม่ได้เป็นกระจกประเภทแซฟฟายร์คริสตัลใช่ครับแซฟฟายร์คริสตัลเป็นกระจกเกรดสูงสุดของการทำนาฬิกาความแข็งแกร่งความเคลือบสารกันสะท้อนความเกิดรอยเกิดด่างการแตกมันยากที่สุดอายุการใช้งานมันนานมากเออแต่แซฟฟายร์คริสตัลถ้ามันเกิดรอยแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วด้วยมวลกระจกมันแข็งแกร่งมากต้องเปลี่ยนอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นกระจกเกรดพวกมินเนอรัลคริสตัลพวกนี้สามารถปัดเช็ดขัดพอได้ตกแต่งได้นิดหน่อยแต่จะใสกิ้งเหมือนเดิมไหมคงไม่แล้วแหละข้อสุดท้ายครับระบบโครโนกราฟและมัลติฟังก์ชันทำให้สับสนจริงนี่เป็นเรื่องจริงเพราะว่านาฬิกาเนี่ยมันจะมีวงแหวนข้างในแต่ไอ้วงแหวนด้านในมันไม่ได้เหมือนกันทุกอันไงวงแหวนด้านในบางรุ่นเขาเรียกว่าโครโนกราฟคอสโมกราฟอะไรต่างๆเป็นระบบจับเวลาครับอันนี้จะเหมาะกับการจับเวลาสายสปีดต่างๆส่วนอีกประเภทนึงจะเป็นวงเหมือนกันเลยวางหน้าตามาเหมือนกันเลยแต่เป็นมัลติฟังก์ชันเขาเรียกว่าเป็น24 hour day date มีวงนึงบอกแบบ24ชั่วโมงวงนึงบอกวันวงนึงบอกวันที่แต่หน้าตามันจะเหมือนกันก่อนคุณจะเลือกซื้อคุณถามเขาหน่อยว่าไอ้วงแหวนเนี่ยมันเป็นมัลติฟังก์ชันหรือว่ามันโครโนกราฟจะได้เข้าใจตรงกันโครโนกราฟมันมีมูลค่าสูงกว่านะเพราะกลไกซับซ้อนมากกว่าส่วนมัลติฟังก์ชันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีเป็นออปชันที่ใช้งานได้จริงดูวันที่ดูวันได้บอกเวลาแบบ24ชั่วโมงได้ก็ไปเลือกเอาตามการใช้งานของคุณละกันครับผมโอเควันนี้ก็เป็นปัญหาเบื้องต้นของคนใช้นาฬิกาหลังจากดูคลิปนี้ก็จะได้มีวิธีการรับมือหรือเลือกนาฬิกาให้เหมาะสมหรือแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีหรือว่าคุณดูคลิปแล้วแม่ปัญหามันยังไม่โดนใจฉันฉันเจอปัญหาแบบนึงบอกหน่อยทวิตคำติงเซียนคอกช่วยแก้หน่อยไม่รู้อธิบายหน่อยเรายินดีมาขยายความออกให้ทั้งหมดนะครับคนไหนชอบเทคนิคความรู้ดีๆแบบนี้นะครับครับไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องทวิตคำติงด้วยครับเจอกันใหม่ EP หน้ากับเซียนคอกครับบ๊ายบาย